คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้ไปดูเรื่องราวคำถามที่ว่าหรือแท้จริงแล้วซานตาคลอสมาจากตำนานเห็ดหลอนตำนานซานตาคลอสอาจเกี่ยวข้องกับเห็ดประสาทหลอนจริงหรือไม่มีทฤษฎีหนึ่งที่เคยแพร่หลายระบุว่าเห็ดชื่อว่าอะมานิต้ามัสคาเรียที่สร้างอาการประสาทร้อนให้กับผู้ที่กินมันเข้าไปอาจเป็นต้นกำเนิดถึงสีแดงสดและสีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ของซานตาคลอสแต่เรื่องนี้มีความจริงมากน้อยแค่ไหนเรื่องราวตามตำนานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีทฤษฎีหนึ่งที่อ้างว่าซานต้าหรือซานตาคลอสแท้จริงแล้วนั้นเป็นหมอผีชาวซามีซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของซับมีหรือคนทั่วไปรู้จักในชื่อแลปแลนด์ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแถบสแกนดิเนเวียโดยตำนานระบุว่าหมอผีชาวซามีได้เก็บเห็ดอะมานิต้ามัสคาเรียขึ้นมาจากนั้นทำมันให้แห้งแล้วมอบมันเป็นของขวัญให้กับชาวบ้านผ่านด้านบนเพดานของกระท่อมในวันเหมายันโดยเห็ดชนิดนี้รู้จักกันทั่วไปว่าสามารถสร้างอาการประสาทหลอนในขณะเดียวกันชาวซามีที่เป็นคนเลี้ยงกวางเรนเดียร์อยู่แล้วก็ได้กินเห็ดที่หมอผีนำมามอบให้พวกเขาจึงจินตนาการไปได้ว่ากวางเรนเดียร์บินได้หรือหมอผีเดินทางไปทำภารกิจโดยมีกวางเรนเดียร์เป็นผู้นำทางในอีกทางหนึ่งบางทฤษฎีเชื่อว่าหมอผีใช้กวางเรนเดียร์เป็นผู้ล้างพิษของเห็ดโดยป้อนให้กวางเรนเดียร์แล้วกินปัสสาวะของพวกมันบางคนเชื่อว่าหมอผีจะสวมชุดสีแดงและห่อของขวัญด้วยสีแดงขาวพร้อมกับวางมันใต้ต้นคริสต์มาสเพื่อเลียนแบบเห็ดที่เติบโตใต้ต้นไม้แต่ซานต้าได้รับแรงบันดาลใจจากหมอผีชาวซามีจริงๆหรือเรื่องราวของซานต้าที่โผล่ออกมาจากประเพณีซามินิกของชาวซามีมีข้อบกพร่องหลายประการทิมแฟรนดี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนอร์ดิกศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียและหนึ่งในสมาชิกชุมชนที่สืบเชื้อสายซามีในอเมริกาเหนือกล่าวทฤษฎีนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากชาวซามีว่าเป็นการอ่านวัฒนธรรมซามีที่เกิดขึ้นแบบเหมารวมเพื่อดูว่าเรื่องนี้มีความจริงมากน้อยแค่ไหนเฟรนดี้จึงพิจารณาประวัติศาสตร์ของประเพณีกลางฤดูหนาวของชาวซามีซึ่งเขาระบุว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ต้องซ่อนตัวจากสิ่งชั่วร้ายนามว่าสตานลูที่น่าสะพรึงกลัวของชนเผ่ามันจะคอยดูดวิญญาณแห่งชีวิตของชาวซามีด้วยท่อเหล็กและสตาลูมักจะออกล่าอย่างกระตือรือร้อนมากที่สุดในช่วงคริสต์มาสเพื่อความปลอดภัยชาวซามีจึงต้องมีมาตรการป้องกันเช่นให้ทุกคนรวมถึงเด็กๆอยู่อย่างเงียบๆในกองไม้อย่างเรียบร้อยและจัดเตรียมน้ำให้สตาลูดื่มแทนธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ได้น่ายินดีหรือสนุกสนานเฟรนดี้ตั้งข้อสังเกตชาวซามีและชาวนอร์ดิกทางตอนเหนือทั้งหมดต่างมีประเพณีที่แตกต่างจากซานต้ามากนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับทฤษฎีนี้ต่อมาในช่วงทศวรรษที่1950ประเพณีของชาวนอร์ดิกอย่างยุนทอนเทนซึ่งเป็นเอลฟ์คริสต์มาสได้เข้ามาแทนที่สตาร์ลูในกลุ่มชาวซามีส่วนใหญ่เรื่องราวการหลีกเลี่ยงสิ่งชั่วร้ายจึงค่อยๆเลือนหายไปนอกจากนี้เฟรนดี้ยังได้หักล้างองค์ประกอบอื่นๆของทฤษฎีซานต้าเกิดจากเหตุประสาทร้อนเพิ่มเติมเช่นเหตุอะมานิต้ามัสคาเรียถูกใช้ส่วนใหญ่ในไซบีเรียเพื่อเป็นยาเปลี่ยนความคิดแต่ไม่มีหลักฐานว่าหมอผีชาวซามีใช้เห็ดชนิดนี้จริงๆซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหมอผีมักใช้ดนตรีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือความเจ็บปวดในการกระตุ้นให้เกิดความมึนงงอีกทั้งยังมีหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีน้อยมากที่บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องนี้ตอนที่ผมเติบโตขึ้นมาในฟินแลนด์สวีเดนและซามีผมไม่เคยได้ยินเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเห็ดกับคริสต์มาสมาก่อนเลยเฟรนดี้บอกจนกระทั่งอีเกียเริ่มขายของประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสที่เป็นเห็ดโดยในซับมีเห็ดเหล่านี้จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนและหายไปภายใต้หิมะในเดือนธันวาคมแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเรื่องราวของซานตาคลอสจริงๆเพื่อเฉลิมฉลองวันเหมายันชาวโรมันโบราณได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่เด็กๆในขณะที่ชาวนอร์สเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยการแต่งกายชุดที่แปลกตาและเดินทางไปพร้อมกับของขวัญจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งอิทธิพลซานต้าที่ชัดเจนที่สุดอาจจะเป็นของชาวดัชในชื่อว่าซินเตอร์คลาสซึ่งเป็นชายชราในชุดคลุมสีขาวแดงที่คอยติดตามพฤติกรรมของเด็กๆจากระยะไกลด้วยการขี่ม้าขาวไปบนหลังคาบ้านพร้อมกับทิ้งของขวัญไว้ในรองเท้าของพวกเขา
อันที่จริงแล้วซินเตอร์คลาสนั้นมาจากบุคคลที่มีอยู่จริงนั่นคือนักบุญนิโคลัสหรือนิโคลอสแห่งไมราปัจจุบันคือเมืองหนึ่งในตุรกีโดยชายผู้นี้เป็นบิชอปชาวกรีกในคริสตจักรยุคแรกที่มีชื่อเสียงด้านความมีน้ำใจและชอบปกป้องเด็กๆตามที่มาเรียเคนเนดีผู้อำนวยการร่วมของเทศกาลพื้นบ้านนิวเจอร์ซีย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านอเมริกันศึกษาที่มหาวิทยาลัยรัจเจอร์กล่าวว่าการเปลี่ยนให้นักบุญนิโคลัสที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นเอลฟ์พื้นบ้านนั้นเป็นผลมาจากอิทธิพลซึ่งทับซ้อนกันของประเพณีชาวคริสต์และคนนอกรีตที่ไม่ได้นับถือคริสต์จำนวนมากที่อยู่ในช่วงกลางฤดูหนาวจากจักรวรรดิโรมันไปยังประเทศนอร์ดิกจากนั้นก็ไปยังอเมริกาและที่อื่นๆในอเมริกาเรื่องราวของซานต้าเกิดขึ้นในปี1822จากการตีพิมพ์บทกวีของคลีเมนต์คลาร์กมอร์ในเรื่อง An Account of Visit from S. Nicholas โดยบรรยาย2บรรทัดแรกว่า2คืนก่อนคริสต์มาสไม่เพียงเท่านั้นนักวาดภาพประกอบโทมัสเนสได้วาดภาพซานต้าซึ่งเพิ่มรายละเอียดเข้าไปว่าอยู่ที่ขั้วโลกเหนือมีผู้ช่วยเป็นเอลฟ์และชอบการทำของเล่นเนสยังวาดซานต้าให้เป็นชายร่างใหญ่ร่าเริงแทนที่จะเป็นเอลฟ์ร่างเล็กอีกด้วยการขาดหลักฐานสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของทฤษฎีซานตาคลอสจากเหตุเมาทำให้เรื่องราวเหล่านี้ค่อยๆจางหายไปจากกระแสผมไม่เคยได้ยินชาวซามีบอกว่าเรื่องนี้มีความน่าเชื่อถือเลยมันเป็นเรื่องราวที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยบุคคลภายนอกที่รวบรวมองค์ประกอบของวัฒนธรรมซามีและเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่พวกเขาคิดเฟรนดี้อธิบายพร้อมกับเสริมว่าผมเคยเห็นสำนักข่าวใหญ่ๆหลายแห่งบอกเล่าเรื่องราวนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาตั้งข้อสังเกตสิ่งที่น่าหนักใจสุดก็คือไม่มีใครปรึกษาชาวซามีอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเรื่องราวเหล่านี้แต่เรื่องราวแปลกประหลาดนี้ก็มักเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนมันจึงยังถูกเล่าต่อมาเรื่อยๆในฐานะนักคติชนวิทยาผมรู้ว่าผู้คนชอบเรื่องราวดีๆชอบคำอธิบายทางประวัติศาสตร์ที่สะดวกและน่าดึงดูดใจว่าทำไมสิ่งต่างๆจึงมีอยู่เหมือนทุกวันนี้แต่ปัญหาก็คือเรื่องราวเหล่านั้นมักจะบดบังความจริงทางประวัติศาสตร์ชาวซามีได้ประท้วงการใช้มรดกทางวัฒนธรรมของตนเองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหมู่บ้านซานต้าบนที่ดินของพวกเขาซึ่งถูกผลักดันโดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟินแลนด์ดังนั้นการเชื่อมโยงอดีตของพวกเขาเข้ากับตำนานซานตาคลอสจึงเป็นการใช้ประโยชน์ที่พวกเขาไม่ต้องการการจัดสรรประเภทนี้ชวนให้นึกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของการใช้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาวซามีในทางที่ผิดผ่านความเป็นเจ้าอาณานิคมโดยไม่มีการใช้เวลาทำความเข้าใจว่าเรื่องราวเหล่านี้ว่ามีความหมายอย่างไรในบริบทของชาวซามีเฟรนดี้กล่าวมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการล่าอาณานิคมประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของซานต้าเกี่ยวข้องกับความแปลกประหลาดมากมายแต่ทำไมจึงต้องขโมยและบิดเบือนวัฒนธรรมของผู้อื่นเพื่อพยายามทำให้มันมหัศจรรย์ยิ่งขึ้นกันเล่าทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณการสืบค้นและเรียบเรียงโดยวิทิตบรมพิชัยชาติกุลและขอบคุณข้อมูลจาก ngthai.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ